สวัสดีครับผมอภิชาติผู้บรรเจิดกุลแนวโน้มและกลยุทธ์การลงทุนประจำวันศุกร์ที่4พฤศจิกายน2565มองเซตวันนี้มีแนวโน้มแกว่งพักฐานในกรอบแคบคล้ายเมื่อวานครับถูกถ่วงจากบรรยากาศการลงทุนหุ้นโลกที่ปรับตัวลงท่ามกลางการปรับตัวขึ้นของบอนด์ยีลด์โดยบอนด์ยีลด์10ปีของสหรัฐขึ้นมาทดสอบระดับ 4.2% หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐลดลงอย่างผิดคาดครับสะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่งหนุนเฟดยังคงขึ้นดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไปขณะที่นักลงทุนรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือนตุลาคมที่จะเปิดเผยในวันศุกร์นี้ตลาดคาดจะเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่งครับด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 2% ปิดที่ระดับ 88.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลกังวลสถานการณ์การระบาดในจีนและจีนยังคงยึดมั่นการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์รวมทั้งกังวลเศรษฐกิจโลกจะถดถอยจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยล่าสุดการประชุม BOE เมื่อคืนนี้ขึ้นดอกเบี้ย75บิปอยู่ที่ระดับ 3% ตามคาดซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ14ปีพร้อมเตือนว่าเศรษฐกิจอังกฤษอาจหดตัวในปีหน้าจากวิกฤตพลังงานอย่างไรก็ดีตลาดหุ้นไทยยังคงดูแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นโลกจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและกระแสเงินทุนต่างประเทศยังคงไหลเข้าประเมินแนวรับวันนี้ที่1620แนวรับถัดไปที่บริเวณ1615แนวต้านประเมินไว้ที่1630ครับอันหนึ่งค่า 24CS KCC จะติดมาตรการกำกับการซื้อขายเย็นวันนี้ด้านกลยุทธ์การลงทุนเรายังคงกลยุทธ์เดิมคือการเทรดดิ้งระยะสั้นแนะนำลงซื้อขึ้นขายโดยหากเซตปิดเหนือระดับ1630ได้ให้เล็งเป้าเซตถัดไปขึ้นทดสอบบริเวณ1650ครับและแนะนำปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก1575ถึง80เป็น1595ถึง1600จุดสำหรับพอร์ตการลงทุนหาจังหวะสะสมช่วงตลาดอ่อนตัวหุ้นฟันดัมเมนทัลพิกสำหรับวันนี้แนะนำเมเจอร์ครับคาดกำไรหลักจากการดำเนินงานในไตรมาส3จะเพิ่มขึ้นดีทั้งเยือนเยียและควอเตอร์ควอเตอร์มาอยู่ที่132ล้านบาทแต่หากรวมรายการพิเศษกำไรสุทธิจะอยู่เพียง25ล้านบาทครับอย่างไรก็ดีเรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรในไตรมาส4จากหนังฟอร์บยักษ์หลายเรื่องเข้าฉายและคนกลับมาดูหนังได้ตามปกติมากขึ้นเป้าพื้นฐาน 23.2 บาท